รวยพันล้านพ่อพัทรพลชีวิตกว่าจะมีพันล้านพร้อมเผยเส้นทางรักรวยพันล้านพอพัทรพลชีวิตกว่าจะมีพันล้านพร้อมเผยเส้นทางรักชีวิตกว่าจะมาประสบความสําเร็จเป็นพันล้านของพอพัทรพลที่ผันตัวจากการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงออกมาทําธุรกิจเต็มตัวรับเจ๊งไปหลายธุรกิจทั้งยังโดนโกง พร้อมเปิดใจเส้นทางความรักกับภรรยาฟอนไปยดาที่ออกอาการคร่งรักสุดๆถูกตั้งคำถามตอนนั้นกำลังรุ่งในวงการบันเทิงทำไมถึงหยุดเราไม่ได้ตั้งใจอยู่วงการบันเทิงตลอดชีวิตอยู่แล้วเป้าหมายของผมตั้งแต่เด็กคืออยาก,กเกษียณเร็ววงการบันเทิงก็รายได้ดีแต่เข้าใจว่าถ้าอยาก,กเกษียณเร็วต้องเก็บเงินได้มากกว่านั้นคิดไว้สองอย่างธุรกิจส่วนตัวกับลงทุนนั่นเป็นที่มาเราเลยทำธุรกิจส่วนตัวคู่กันมาตลอด พอธุรกิจเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มใช้เวลาเรามากขึ้นคงต้องเอาเวลาไปทุ่มธุรกิจเต็มตัวแล้วเราคิดดีแล้วว่าอันนั้นมันใช้เวลาแต่คุ้มแต่ก็เสี่ยงกังวลเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ทุ่มเทเต็มที่มันไม่มีทางจะเกิดได้กลัวไหมว่าออกไปแล้วไม่สําเร็จสารภาพว่ามีบ้างมันเป็นตัวขับเคลื่อนเราต้องทําให้สําเร็จกว่าเดิมออกจากวงการบันเทิงไปสิบกว่าปีแล้วจับธุรกิจอะไรบ้างจริงๆก็หลายอย่างครับ เจ๋งก็เยอะที่อยู่ได้เป็นธุรกิจอาหารเสริมเกรดยาและมาทำ Youtube มันเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่เราอยากทำมานานแล้วที่เราอยาก,กเกษียณเร็วเพราะเราอยากทำอะไรบางอย่างให้กับสังคมปัญหาเรื่องความรู้ด้านการเงินของประเทศไทยผมว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก ตอนเด็กเรามีปัญหาด้านการเงินเหมือนกันเลยรู้สึกว่าถ้ามีคนมาบอกเราเหมือนเป็นทางลัดมันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนการทำธุรกิจทั้งโดนโกงทั้งธุรกิจเจ๊งผ่านมาแล้วทั้งหมดแต่ก็ลุกขึ้นสู้ไปเจอภรรยาตามงานต่างๆเป็นเพื่อนของเพื่อนเจอก็รู้สึกน่ารักดีสวยดีเห็นปุ๊บเราไปถามเพื่อนนิสัยยังไงถ้าไม่ผ่านเราก็ไม่จีบต่อแต่เพื่อนหลายคนบอกนิสัยดีมากจากนั้นมาเราทำกันบ้านต่อไปส่อง a c e b o o k เขาไปไล่ดูหน้าฟีดดีทุกอย่างเลยเริ่มจีบจนรักกันถึงทุกวันนี้พอพัทรพลถือว่าเป็นอดีตเพร่กคนที่เคยฮอตมากๆซึ่งสมัยนั้นแอดก็กรี๊ดอยู่ไม่น้อยตอนนี้ในมานักธุรกิจก็ดูเท่ไม่เบาแถมเป็นคนที่เก่งมากๆอีกด้วยชอบตรงที่ความตั้งใจและความพยายามของเขาไม่เคยลดละจนทำให้พอประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้